ต้องขอโทษคุณพลาดด้วยนะแม่มาลายังแต่งตัวไม่เสร็จเลยไม่เป็นไรหรอกเรื่องแบบนี้ผู้หญิงเขาต้องพิธีพิถันเป็นธรรมดาคุณหลวงคุณหลวงจะไปไหนหรือเจ้าคะคุณหลวงจะไปออกงานทำไมไม่บอกลำเพยล่ะเจ้าคะก็งานแบบนี้มันไม่เหมาะกับคนอย่างหล่อนไม่เหมาะตรงไหนก็ในเมื่อลำเพยเป็นเมียของคุณหลวงแล้วลำเพยก็เคยไปออกงานกับคุณหลวงแล้วด้วยงานผู้ดีหล่อนเป็นผู้ดีตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ฉันก็ได้ข่าวมาว่าคนแถวนี้ก็ไม่ได้มีกำพืชเป็นผู้ดีล้วนไม่ใช่หรือเจ้าคะมีแม่เป็นเมียบ่าวพอได้แล้วแม่ลำเพยทำไมล่ะเจ้าคะคุณหลวงก็ในเมื่อลำเพยพูดความจริงคนไม่รู้จักกาลเทศะคุณหลวงเอาออกงานด้วยจะอายซะเปล่าๆอย่าถือสาเลยเจ้าค่ะคุณพระแม่มาลัยคำโบราณท่านว่าสันดอนขุดง่ายสันดานขุดยากคนเราคงเปลี่ยนสันดานกันไม่ได้ง่ายๆหรอกเจ้าค่ะถูกของแม่มาลัยคนบางคนเกิดมางามพร้อมทั้งรูปรักษ์และกิริยาสมเป็นลูกชาติลูกตระกูลทุกประการแหมคุณพระแล้วก็เล่นชมคุณมาลัยแบบนี้ประเดี๋ยวก็ตัวลอยหรอกเจ้าค่ะคุณหลวงจะพาคุณมาลัยไปออกงานแล้วก็ปล่อยลำเพยที่ท้องลูกของคุณหลวงอยู่ให้อดอู้อยู่ที่เรือนนี้เลยเจ้าค่ะแม่ลำเพยเพิ่งจะท้องได้ไม่กี่เดือนจะไม่อยากให้ออกงานหักโหมร่างกายตัวเองคุณหลวงไม่บอกไปตรงๆเหรอเจ้าคะว่าจะเอาคนไร้หัวนอนไปเท้าไปออกงานไม่ได้เดี๋ยวจะทำให้คุณหลวงขายหน้าแบบเนี้ยมันหลอกด่าคุณลำเพยชัดๆนะเจ้าค่ะกูรู้แต่ลำเพยเรียนรู้ได้นะเจ้าค่ะคุณหลวงไม่ใช่วันนี้แม่ลำเพยไว้คราวหน้าแล้วกันแต่ลำเพยเป็นเมียคุณหลวงแล้วก็กำลังจะเป็นแม่ของลูกของคุณหลวงทำไมคุณหลวงไม่พาลำเพยไปประกาศให้คนอื่นเขารู้ล่ะเจ้าคะแม่ลำเพยคุณหลวงเจ้าคะอย่าเสียอารมณ์ไปนะเจ้าคะขอฉันคุยกับแม่ลำเพยสักครู่เจ้าคะเผื่อแม่ลำเพยจะเข้าใจอะไรมากขึ้นจะทำอะไรก็รีบทำเข้าเถอะฉันไม่อยากไปงานสายเจ้าคะแม่ลำเพยตามฉันมาทำไมฉันต้องทำตามที่หล่อนสั่งด้วยถ้าเธออยากไปเธอก็ตามฉันมานี่อะไรฉันอยากให้แม่ลำเพยกินอาหารฝรั่งให้ฉันดูแล้วไหนล่ะอาหารถือว่าจำลองฉันจะพูดแค่ครั้งเดียวถ้าแม่ลำเพยทำไม่ได้ก็ไม่ต้องออกงานแทนฉันได้มันจะยากแค่ไหนกันเชียวฉันจะเริ่มต้นด้วยการเสิร์ฟซุปแม่ลำเพยรู้จักคำว่าเสิร์ฟหรือเปล่าเสิร์ฟก็คือการเอาอาหารมาขึ้นโต๊ะให้และไอ้ซุปนี่มันคืออะไรซุปก็เป็นเหมือนแกงของฝรั่งเวลากินจะต้องใช้ช้อนซุปตักขึ้นมาแม่ลำเพยลองเลือกช้อนซุปให้ฉันดูสิจะต้องใช้ช้อนซุปด้วยกินกินมันเข้าไปมันก็เหมือนกันแหละยกซดเข้าไปนี่โอ๊ยอุ๊ยโอ๊ยต้องใช้ช้อนซุปทําแบบนี้ได้ยังไงแม่ลําเพยเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าก็จะนินทาได้ว่าคุณหลวงมีเมียเป็นคนป่านั่งมาอะไรนี่แกกล้าหลอกด่าฉันเหรอฉันเปล่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยอาหารจานต่อไปมักจะเป็นปลาต้องใช้ซ่อมกับมีดไว้ใช้กินปลาแม่ลำเพยลองหยิบให้ฉันดูสิแม่ลำเพยพูดเองนะว่าไม่อยากไปล่ะเออไม่ไปแล้วพิธีกรพิธีการอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะได้ไปหมดก็ดีจะได้เลิกระริกระรีที่อยากจะออกงานแบบนี้สักที
ทำไมฉันจะระริกระรีไม่ได้ก็ในเมื่อฉันเป็นเมียคุณหลวงเป็นเมียไม่ได้มีแต่เรื่องในเรือนหรือเรื่องบนเตียงแต่ต้องเป็นคู่ชีวิตที่ออกงานกับคุณหลวงได้อย่างสมฐานะถ้าแม่รำเพยไม่สามารถแม่รำเพยก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นเมียของคุณหลวงอย่างมากก็เป็นได้แค่คู่นอนนั่งมาอะไรที่ฉันพูดเนี่ยถือว่าฉันสอนให้แม่รำเพยรู้จักสำเนียงตัวเองให้รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนและอย่าได้คิดว่าจะมีอะไรเท่าเทียมกับฉันคนอย่างมึงมันก็มีดีแค่เกิดมาเป็นผู้ดีเท่านั้นแหละมึงก็มีสองมือสองตีนเหมือนกูไม่เห็นจะมีอะไรต่างกันเลยมึงก็แค่อยากจะอวดความเป็นผู้ดีให้กูดูเท่านั้นแหละฉันไม่ได้อวดความเป็นผู้ดีให้เธอดูนะแม่ลำเพยแต่ฉันอยากจะทำให้เธอเห็นว่าการเป็นผู้ดีไม่ได้อยู่ที่กำพืชแต่เป็นมารยาทต่อให้แน่นะคนแม่ลำเพยจะเป็นแม่ของทายาทคุณหลวงแต่สุดท้ายแม่ลำเพยก็จะเป็นได้แค่ไพร่ชั้นต่ำอยู่วันนึงค่ำอีมาลัยมึงจะตอบมากับกูนี่กูไม่ให้นายกูเปลืองมือหรอกเว้ยไม่เป็นไรเฟืองขอบใจมากแม่ลำเพยอยากจะสร้างเรื่องอีกก็เชิญฉันเตือนเพราะหวังดีแล้วนะนี่มึงกล้าดียังไงถึงมาสอนกูทำไมฉันจะสอนไม่ได้ในเมื่อฉันยังเป็นเอกภริยาของคุณหลวงอยู่คนที่ควรจะต้องเตรียมตัวคือแม่ลำเพยต่างหากถ้าแม่ลำเพยอยากจะแกล้งล้มสำออยว่าแทงอีกแล้วก็ไว้รอหลังจากที่ฉันกลับจากงานเลี้ยงก่อนแล้วกันแค่นี้ฉันก็เสียเวลากับเธอมามากพอละอีมาลัยมึงเข้ามาสิ